ึกนี้ตึกอะไรอะสวยดีเนี่ยเอ้ยอันนี้คือหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เคยมากันปะไม่เป็นไรเรารู้ข้อมูลเดี๋ยวเราพาเข้าไปไปไอ้ดึกเฮ้ยทุกคนจะขึ้นไปดูกันเองไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าเขามีคำแนะนำในการรับชมอยู่อย่างแรกอ่ะเราต้องขึ้นไปข้างบนก่อนมันจะมี2ห้องซ้ายขวาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลงมาดูข้างล่างก็มี2ห้องซ้ายขวาเหมือนกันสวัสดีครับน้องๆใช่แล้วครับวิธีการเข้าชมหอประวัติง่ายนิดเดียวเพียงแต่น้องๆลงชื่อเข้าชมรับแผ่นพับและแบบสอบถามเราจะมีเจ้าหน้าที่นำชมตลอดครับหรือน้องๆจะเข้าชมด้วยตัวเองก็ได้นะครับห้องแรกอยู่ทางซ้ายชื่อว่าห้องเย็นศิระห้องทาบริบาลเข้าไปดูกันนะและนี่นะก็คือที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเสด็จรับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับนิสิตมอเกษตรเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2493เราเลยจำลองที่ประทับนี้เอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกอันนี้คือชุดอะไรอ่ะอันนี้คือฉลองพระองค์ทรุยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ทูลเกล้าถวายพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2496อย่างนี้ก็แสดงว่าตอนพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาตอนปี2493ก็ไม่ได้ฉลองชุดนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เพื่อจะทูลเกล้าฉลองถวายพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2496เนี่ยเราเคยได้ยินมาว่าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เคยมาศึกษาที่นี่ด้วยใช่ไหมใช่เนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาดูสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีเนี่ยเคยมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราในคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคือคณะวิทยาศาสตร์ทรงศึกษาเมื่อปี2518ถึง2522นิทรรศการห้องแรกที่ผมขอแนะนำนะครับคือห้องเย็นศิระเพราะพระบริบาลครับห้องนี้เป็นห้องที่แสดงภาพเหตุการณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อประกอบพระราชกิจต่างๆครับเริ่มแรกเลยพระองค์เสด็จทอดพระเนตรการทำนาที่อำเภอบางเขนครั้งนั้นพระองค์ยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชอยู่เลยนะครับโดยได้เสด็จพร้อมรัชกาลที่8เมื่อวันที่5มิถุนายน2489ครับต่อมาพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินมาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกเมื่อปี2493ณอาคารสัตวบาลปัจจุบันก็คืออาคารหอประวัติแห่งนี้แหละครับไม่เพียงเท่านี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังเสด็จทรงปลูกต้นนนทรีและทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราด้วยนะครับซึ่งนอกจากในหลวงและพระราชินีแล้วเรายังมีพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์นะครับที่เคยเสด็จมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราอาทิสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีท่านเคยเสด็จมาเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราด้วยครับต่อไปคืออยู่ด้านขวาชื่อว่าห้องสังกัดทางการแก้วเกษตรเป็นอะไรคะและนี่ก็คือรูปของทั้งสามบุรพาจารย์ซึ่งคนแรกเลยคือหลวงสุวรรณวานสกัดสิกีสองพระช่วงเกษตรศิลปาการและสามหลวงอินทรศรีกสิการภาพนี้เหมือนกับอนุสาวรีย์ของท่านทั้งสามที่อยู่ตรงหอประชุมใกล้กับประตูพหลโยธินใช่ไหมใช่ทุกวันที่2กุมภาพันธ์เราเห็นเขามีพิธีการวางพวงมาลาที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วทุกวันที่2กุมภาพันธ์เราจะมีพิธีวางพวงมาลาเพื่อเป็นการรำลึกถึง3บุรพาจารย์สำหรับห้อง3บุรพาจารย์แก้วเกษตรเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงานของ3บุรพาจารย์ผู้ริเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบุคคลผู้เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราครับ3บุรพาจารย์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้แก่หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจพระช่วงเกษตรศิลปการและหลวงอิงคศรีกสิการครับผู้วางรากฐานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่วนแก้วเกษตรหมายถึงผู้เป็นที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับและนอกจาก3บุรพาจารย์ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับภายในห้องยังมีอาจารย์ท่านอื่นๆที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราอีกมากมายครับเช่นศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครศาสตราจารย์รพีสาคลิกครับก็เป็นห้องที่3ของเราชื่อห้องสาริเทศของวัชรวัฒน์แล้วก็เนี่ยแล้วเราก็มีการจำลองเครื่องแบบนิสิตของเมื่อสมัยก่อนก็จะเป็นกระโปรงสีเขียวส่วนผู้ชายก็ชุดสีขาวแล้วก็มีหมวกสีเขียวในไครสีเขียวด้วยแล้วห้องนี้เนี่ยก็จะจำลองประวัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยภาพตั้งแต่ก่อนก่อตั้งจนไปถึงก่อตั้งรวมทั้งสิ้น6ทศวรรษเลยนะนี่ทองอะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือทองประจำคณะซึ่งในห้องนี้เนี่ยจะมีทุกคณะเลยนะนี่ไงนี่ไงของเราโอ้ใช่ใครจับใครจับก็น้องก้าวไป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 ต่อไปก็จะเป็นชุดพระราชทานปริญญาบัตรของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรเมื่อสมัยก่อนหรือที่เราเรียกกันว่าชุดคุยนั่นเองแล้วทำไมเขาต้องใส่ชุดราตรีไว้ข้างในด้วยก็เพราะว่าเขาจะต้องมีงานเฉลิมฉลองก่อนก็คือผู้หญิงจะใส่ชุดราตรีสีขาวแล้วพอจากรับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จก็จะถอดชุดคุยเป็นชุดราตรีแล้วก็ไปเข้าร่วมงานเต้นรำในงานฉลองเลยห้องที่3ห้องสารานิเทศ6ทศวรรษจัดแสดงประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอายุครบ60ปีครับโดยแบ่งเป็นช่วงเวลาละ10ปีหรือ1ทศวรรษครับแต่ห้องนี้ก็จะเป็นทศวรรษที่7ซึ่งจะเล่าประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเกษตรบนไทม์ไลน์นี้ไปเรื่อยเลยคอมพิวเตอร์ที่เราเห็นตั้งอยู่ตรงนี้ก็จะมีระบบข้อมูลฐานข้อมูลนิสิตเพียงแค่เราใส่ชื่อลงไปแล้วก็จะเจอข้อมูลของเราอ๋องั้นขอใส่ชื่อได้ไหมจริงมากแล้วเราก็มาถึงจุดไฮไลท์ของห้องนี้เลยนั่นก็คือแคปซูลเวลาแคปซูลเวลาเนี่ยจะเก็บพวกงานวิจัยตำราเรียนซีดีของมหาวิทยาลัยไว้แล้วก็ไปฝังใต้ดินซึ่งเราก็จะเปิดที่ปีที่มหาวิทยาลัยเนี่ยครบรอบ99ปีแล้วก็เราก็จะเก็บฝังเข้าไปอีกแล้วก็เปิดที่ปีที่99ห้องที่4ก้าวสู่ทศวรรษที่7และนิทรรศการเกษตรศาสตร์ห้องนี้จัดแสดงเกี่ยวกับพัฒนาการของมหาวิทยาลัยโดยมีการปรับปรุงเนื้อหาในห้องนิทรรศการก้าวสู่ทศวรรษที่7ให้มีความเป็นปัจจุบันช่วงแรกปี2546ถึง2549จัดแสดงเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านต่างๆช่วงนี้มีการนำเสนอการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกด้าน Green University และ Web Prometic เป็นอันดับ1ในประเทศติดต่อกันหลายปีเลยนะครับรวมถึงผลงานของน้องๆ นิสิตทั้งทางด้านกีฬาและวิชาการก็ไม่น้อยหน้าใครครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆสนุกและได้รับความรู้กันไหมครับว่างๆก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสวัสดีครับเพียงแค่เรามาทีเดียวเนี่ยเราก็รู้ประวัติความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยขอบคุณจ๋ามากเลยนะเป็นไรเราเนี่ยภูมิใจที่ได้เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จริงๆเนี่ยเราภูมิใจ